สวัสดีครับผมหนึ่งอีโวบัวขาวนะครับหลังจากที่ได้เคยทำคลิปไปนะครับเกี่ยวกับการใช้ Sonoff ควบคุมการเปิดปิดระบบไฟผ่าน Wi-Fi ผ่านมือถือนะครับวันนี้ผมมาทดสอบอุปกรณ์เปิดปิดน้ำนะครับโดยใช้ Sonoffแล้วก็โซลีนอยด์วาล์ว12โวลต์นะครับสั่งมาแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำวันนี้ก็จะมาลองทำลองทดสอบให้เพื่อนๆดูเผื่อเป็นประโยชน์ในการเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับเมื่อเราเซตค่าโซนอฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับแล้วก็เซตให้โซนอฟรู้จักไวเลสเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ทำการต่อชุดปั๊มน้ำนะครับทางใช้วาล์วแบบ plug and play เอาไปที่ไหนก็ได้นะครับสามารถใช้ได้ขอให้มี Wi-Fi ก็สามารถ connect ได้เลยนี่มาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับทดสอบดูครับครับหลังจากที่ได้ประกอบมาตอนเย็นนะครับนี่ชุดทดลองนะครับใช้ solenoid วาล์วก็สำเร็จไปแล้วแต่ว่าผมซื้อ solenoid วาล์วที่เป็นวาล์วหกหมุนมานะครับสำคัญคือเราจะลดขนาดเราลดตอนปลายท่อดีกว่านะครับผมเอามาลดขนาดตั้งแต่แรกนะครับก็เสียเวลาประกอบไปนานเลยครับผมหลายขั้นตอนเกินไปครับนี้โซลีนอยด์วาล์ว12โวลต์นะครับกินไฟกินกระแสนะครับที่12โวลต์กินกระแสอยู่ 0.2 ถึง 0.8 ไม่เกินนี้ครับขั้นตอนนะครับนี้เป็นน้ำเข้าวิ่งผ่านตัวนี้ตัวนี้เป็นวาล์วที่ปิดเอาไว้นะครับพอวิ่งผ่านตัวนี้ก็จะผ่านมาหาโซลีนอยด์วาล์วของเรานะครับตัวนี้จะปิดเอาไว้นอกจากได้รับคำสั่งจากเปิดไวเลสนะครับถึงจะทำงานได้ใช้ไฟ12โวลต์แล้วก็จะลงมาตามท่อครับเสร็จแล้วก็ออกไปฝั่งน้ำได้นะครับแล้วครับเมื่อเราดูท่อเสร็จแล้วแล้วนะครับก็จะมาลองทดสอบดูนะครับผมจะเปิดวาล์วน้ำนะครับโดยผ่าน Wi-Fi อยู่ที่ไหนก็ได้เมื่อเราเปิดปุ๊บเครื่องทำงานนะครับอันนี้เป็นชุดทดสอบเฉยๆนะครับน้ำก็จะไหลทันทีผ่านโซลีนอยด์วาล์วนะครับนี้คือสามารถตั้งเปิดปิดหรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้ในการที่จะทำระบบลดน้ำต้นไม้ผ่าน Wi-Fi ได้กำหนดเวลาเปิดปิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ไม่มีเวลาลดน้ำต้นไม้ลองดูครับผมก็ไม่มีเวลาก็เลยลองทำนะครับแล้วก็ลองมาใช้ดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับครับผม